สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นข้อสงสัยนะครับคุณผู้ชมสอบถามว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเลือกหรือได้รับการลงมติให้เป็นประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้รับค่าตอบแทน สองเด้งเลยหรือเปล่านะครับก็คือค่าตอบแทนในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและค่าตอบแทนในฐานะประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในรายละเอียดนะครับ ในการรับเงินเนี่ยเขาให้รับแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราได้รับการลงมติเลือกเป็นประธานสภารองประธานสภาอบตอเนี่ยเราก็จะได้รับอัตราค่คาตอบแทนในฐานะประธานและรองประธานสภานะครับค่าตอบแทนในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะไม่ได้รับนะครับยกตัวอย่างเช่น ค่าตอบแทนเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นตามรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแล้วแต่ว่าอบตอเนี่ยจะมีรายได้มากน้อยเพียงใดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอบตอมีรายได้ตั้งแต่5้าถึงสิล้านเนี่ยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะได้รับค่าตอบแทนอยู่ที่6,880น้บาทนะครับถ้าเป็นสมาชิกแต่ถ้าได้รับการเลือก ลงมติเป็นประธานสภาจะได้รับอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าเป็นรองประธานสภาก็จะได้รับ8,850บาทก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่ได้รับทั้งเงินเดืนอนค่าตอบแทนสมาชิกและค่าตอบแทนประธานสภานะครับให้เลือกรับอย่างาเลือกรับเพียงตําแหน่งเดียวนะครับก็คือ,อเป็นประธานสภาก็รับเฉพาะในส่วนของประธานสภาเท่านั้นนะครับ